จดีย์สิริรัตนชัยมงคลนาคปกวัดท้องสว่างบ้านกลางคำพีนครพนมวันพรุ่งนี้จะมีงานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและมีการยกถัดทองคำขึ้นประดิษฐานบนยอดเจดีย์สิริรัตนชัยมงคลนาคปกนี้คืนนี้ก็เลยมีการแห่พระอุปคุตการแห่พระอุปคุตนี้มีธรรมเนียมว่าเป็นการแห่เพื่อให้บารมีแห่งพระอุปคุตนี้เป็นผู้ปราบมารสำหรับองค์พระอุปคุตนี้ได้แห่มาตั้งแต่ข้างในหมู่บ้านแล้วตอนนี้มาถึงวัดก็เลยเวียนอยู่3รอบเพื่อที่จะให้บารมีแห่งองค์พระอุปคุตนี้ได้ปราบพยามารหรือสิ่งที่อาวุธมงคลไม่ดีทั้งหลายพี่น้องชาวบ้านกลางบ้านจันทีบ้านมูลพ้นก็มาร่วมกันแห่องค์พระอุปคุตที่ชอบใจก็คือหนูๆทั้งหลายนะครับมีตีคล้องตีคล้องอยู่นะครับถือว่าผู้รักษาประเพณีที่ดีงาม